เอากำลังเข้าไปขุดดินบริเวณริมถนนพหลโยธินระหว่างซอยสายไหม56ถึง58ที่ผู้ต้องหาเนี่ยให้การว่าเอาเด็กเนี่ยมาทิ้งไว้ตรงนี้ตอนแรกที่มีการตรวจหน้าผิวดินนะครับยังไม่เจออะไรสุดท้ายเอารถแบ็คโฮมาขุดเปิดหน้าดินเลยแล้วไปเจอกระดูกชิ้นส่วนที่เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์นี่แหละนะครับคุณหมอก็เลยให้ข้อมูลบอกว่ากระดูกที่เจอเนี่ยน่าจะเป็นกระดูกของเด็กอายุประมาณ2ขวบอันนี้คือที่คุณหมอประเมินและส่วนที่พบคือแขนท่อนบนนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมกระดูกเป็นแท่งเลยอ่ะแล้วหมอที่ไปตรวจสอบเนี่ยคือหมอเขาก็มีความเชี่ยวชาญมีวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพอเจอกระดูกปุ๊บก็สันนิษฐานว่าเนี่ยกระดูกคนแน่นอน